รัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมพามาสูบบ่อนะครับบ่อปลานะครับวันนี้ต้องมันแน่นอนเลยสูบบ่อปลานั่นเป็นในนาข้าวนะครับข้าวเกี่ยวเสร็จหมดแล้วก็ครับข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วก็น้ำที่มันอยู่ในนี้มันน้ำที่มันเคยอยู่ในทุ่งนานะครับมันก็จะไหลตรงนี้หมดปลาก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดนะครับครับนี่เอาโดยแตนมากันครับมานาข้าวนะครับก็วันนี้คงมันนะครับมีปลาเผามีหอยจีแน่นอนครับเดี๋ยวก็รอมันแห้งนะครับผมกำลังจะตั้งเครื่องสูบนี่มันแน่นอนครับเดี๋ยวรอด้วยแตนมาก่อนครับเริ่มนะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวรอตอนมันแห้งนะครับผมจะให้ดูคลิปอีกทีน้ำไหลแล้วครับทีนี้ก็รอมันแห้งนะครับครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับถึงเวลาใกล้จับปลาแล้วครับเดี๋ยวนิดหน่อยน้ำดูปลาหน่อยครับนี่ไงเมนูตอนเที่ยงนี่นะครับกินข้าวอร่อยแน่นอนครับต้มปลาบ้านครับรอมันแห้งนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะลงจับนะครับแห้งหมดแล้วครับเขาก็จับก็ได้เยิ้มกันนะครับปลาครับแต่ว่ามันยังมุดอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเราจะมาเก็บอีกทีครับดูนะเห็นแต่หลังมันครับตอนนั้นเห็นแต่หลังแต่อะไรมันนั้นเยอะนะครับตอนนั้นมุดอยู่ครับแล้วก็ปลาซิวนี่เยอะเลยมันออกมาจากท่อนะครับอาจจะมีเมนูกล้วยปลาซิวนะครับเดี๋ยวไปดูปลาที่จับได้กันนะครับครับครับได้ไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับช่อนนานะครับช่อนใหญ่ครับปลานานะครับตัวปลาเดี๋ยวจะขาโล่อยู่ผมอือครับเดี๋ยวรอทำกับข้าวกินครับแต่มันจะเก็บยังไม่หมดนะครับยังอยู่อีกชุดหนึ่งนั่นครับก็รอต้มครับตอนท้ายตัวใหญ่เนาะอันนี้ทั้งตัวนี้ก็เกือบโลเนาะฮะโลโลนะฮะทั้งปลาแล้วก็ลูกโอ้ยใหญ่ครับก็สนุกกันพอสมควรครับเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จก็จะไปจับอีกทีนะครับยังไม่หมดครับเมื่อกี้เอาขึ้นเอาเฉพาะเอามากินเฉยๆนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ